ประธานครับพลอากาศตรีเฉลิมชัยคืองามสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตตั้งคำถามครับท่านประธานครับท่านประธานครับข้อความในข้อ 6.1 ของข้อสังเกตผมได้เรียนถามไปเมื่อก่อนหน้านี้แล้วว่าทางกรรมาธิการยังยืนยันที่จะใช้ข้อความตามนี้หรือไม่อย่างไรครับเพราะว่าเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยข้อความใน 6.1 นี่มันก็ไม่ใช่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นมีคำว่าโดยไม่จำเป็นต้องกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในวรรคหนึ่งของมาตรา34 ของมาตรา3ของพระของร่างพระราชบัญญัตินี้ตามเนี่ยนะท่านประธานกรรมาธิการช่วยกรุณาตอบขอบคุณครับท่านประธานครับครับกรรมาธิการช่วยชี้แจงครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพลเอกรัฐรัตนวานิชประธานคณะกรรมการในข้อสังเกตมีอยู่ทั้งหมด4ข้อซึ่งในหลักการแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ขัดอะไรกับการแก้ไขนะจากร่างแรกมาเป็นร่างที่2ของกรรมการเพียงแต่มีส่วนที่เกินมาอย่างที่ท่านสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือในข้อแรกข้าราชการเมืองไปจนถึงมาตรา34ของมาตรา3ของรัฐธรรมนูญนี้ก็ไม่จำเป็นก็ตัดออกนะก็ขอแก้ข้อสังเกตข้อที่2มาเป็นข้อที่1ข้อที่3มาเป็นข้อที่2และข้อที่4เป็นข้อที่3ในข้อที่4มีเพิ่มมีพิมพ์ตกอยู่1ตัวอักษรนะครับเพื่อเป็นไปตามวิธีการเขียนของรัฐธรรมนูญในบรรทัดที่2ของข้อที่4ซึ่งกลายเป็นข้อที่3เนี่ยสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อำนาจของพรรคการเมืองใดๆในรัฐธรรมนูญมีคำว่าใดๆก็คือมีมายมกอีกตัวหนึ่งก็ขออนุญาตเพิ่มมายมกที่เหลือก็เป็นไปตามร่างที่ส่งให้กับทางท่านประธานวุฒิสภาครับกราบขอบพระคุณครับ